กางเกงเอวใหญ่ไปใส่แล้วก็รู้สึกไม่พอดีนะคะคลิปนี้เนี่ยอันมีวิธีการแก้ไขมาแบ่งปันค่ะมือใหม่ก็สามารถที่จะทำตามกันได้นะคะเพราะว่าอันจะไปแบบช้าๆแล้วก็ให้ดูแบบทุกขั้นทุกตอนเลยค่ะในขั้นตอนแรกค่ะก็คือกัดพวกตะขอหรือไม่ก็กระดุมนะคะให้หมดก่อนเพราะเดี๋ยวเราค่ะจะต้องเช็ครอบเอวนะคะอีกหนึ่งรอบนะให้วัดจากด้านในแบบนี้นะคะเราจะได้ความกว้างของขอบเอวที่แท้จริงอะค่ะวัดโดยรอบแบบนี้เลยอย่างกางเกงตัวนี้นะคะความกว้างของรอบเอวค่ะจะอยู่ที่ประมาณ32นิ้วอันนะคะจะเก็บให้เหลือ26นิ้วค่ะนั่นก็หมายความว่ามันจะถูกตัดออกไปทั้งหมดนะคะก็คือ6นิ้วฝั่งละ3นิ้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะก็คือจะต้องขีดนะคะในส่วนของกลางหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เลาะในส่วนที่เป็นพวกป้ายลาเบลค่ะออกทั้งหมดก่อนป้ายลาเบลพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่กลางหลังนะคะด้านในให้เลาะออกก่อนต่อจากนั้นค่ะก็คือวัดนะคะคือเราจะเก็บเข้าเนี่ยอยู่ที่6นิ้วใช่ไหมคะแบ่งจากกึ่งกลางนะคะกลางหลังเนี่ยก็คือฝั่งละ3นิ้วแล้วก็ขีดเลยค่ะฝั่งละ3แล้วต่อจากนั้นค่ะก็คือเลาะนะคะคือสำหรับกางเกงเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นขอบด้านนอกใช่ไหมคะกับขอบด้านในก็คือเลาะทั้ง2ฝั่งนะคะอันนี้คือด้านนอกแล้วก็นี่คือด้านในค่ะอันนี้ส่วนของที่เป็นพวกกระเป๋านะคะก็ให้เลาะแยกมาก่อนแบบนี้ด้านบนนะคะเราต้องเลาะแยกออกก่อนแล้วก็จากนั้นพับทบนะคะแล้วก็ตัดเลยค่ะอันจะไม่ได้ตัดในส่วนที่อันขีดเส้นไว้นะคะเพื่อนๆอันจะตัดเผื่อออกมานิดนึงนะเพราะว่าประมาณ1เซนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินเส้นเย็บนะเนี่ยค่ะเห็นไหมมันจะเส้นเนี่ยมันจะถูกล้ำออกมานิดนึงค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเลาะเพื่อให้ส่วนที่เป็นขอบด้านในกับด้านนอกค่ะมันแยกออกจากกันแบบนี้นะต่อจากนั้นเราก็จะไปเดินเส้นเย็บค่ะอันนี้คือในส่วนของขอบด้านนอกนะคะก็ให้จับประกบกันแบบนี้ค่ะคือเพื่อนๆจะเห็นเส้นไหมคะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเส้นที่เป็นขอบสีดำขาวใช่ไหมคะเวลาที่เราประกบเนี่ยก็พยายามแบบให้เส้นนะคะมันชนกันพอดีนะคะเวลาแก้ออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้แบบดูชนกันดูแบบดูเนียนนะคะนี่นะคะจะได้แบบนี้อันนี้คือด้านในนะคะขอบด้านในทำเหมือนกันค่ะประกบแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นด้ายที่เขาเย็บกดด้านนอกไว้นะคะเราจะต้องเลาะออกนิดนึงค่ะเพื่อให้ในส่วนที่เป็นขอบด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเย็บประกบเหมือนเดิมนะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องผ่าแยกค่ะออกมานิดนึงค่ะเพื่อให้เย็บง่ายนะนี่เลยแล้วก็จับขอบด้านบนค่ะชนกันแบบนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะนี่คือด้านในแล้วก็จากนั้นค่ะเดินเส้นเย็บกดนะคะเย็บกดในส่วนของที่เป็นขอบด้านบนนะคะพอเราเย็บประกบด้านในเสร็จนะคะเราก็ต้องมาเย็บกดแบบนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะให้เหมือนเดิมกับของเขานะคะนี่เลยเรียบร้อยจ
จากนั้นค่ะอันก็จะไล่เย็บในส่วนของที่เป็นตะเข็บแบบนี้นะคะอันนี้คือเขาจะตีเกรดมานะคะอันก็จะเย็บเฉลี่ยค่ะเย็บเข้าไปนะคะในส่วนขอบเอวตั้งแต่ด้านบนนะคะไล่ลงมาเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสะโพกพอดีนะคะใส่แล้วพอดีอันก็จะเก็บแค่ในส่วนของขอบเอวค่ะคือตัวนี้เนี่ยขอบเอวค่ะเราเนี่ยขอบเอวที่เป็นเส้นด้านบนนะคะเราเนี่ยเก็บเข้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นขอบเอวของตัวกางเกงค่ะฉะนั้นน่ะอันก็จะไล่เก็บนะคะในส่วนที่เป็นขอบเอวอะค่ะคือส่วนไหนที่มันมีพวกตีเกรดเอาไว้อะอันก็จะไล่เย็บจากตรงนั้นนะคะเพื่อให้มันถูกเก็บเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเย็บเกรดนะคะเข้าไปอีกเกรดซ้ายขวานี่เลยค่ะอันนี้อันก็จะเลาะออกไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ไปถึงในส่วนของด้านข้างด้วยความที่ตัวนี้ค่ะอันน่ะเก็บเข้าเยอะมากๆทั้งหมดนี่คือ6นิ้วนะคะฉะนั้นน่ะเราก็จะต้องไล่เก็บจากตะเข็บค่ะโดยรอบไม่ว่าจะเป็นด้านข้างในส่วนของที่เป็นตีเกรดก็คือจะต้องไล่เฉลี่ยเก็บค่ะเพื่อให้มันได้ขอบเนี่ยเหลือ6นิ้วนะคะให้เก็บเข้าเนี่ยทั้งหมด6นิ้วอันนี้ก็จะเป็นตะเข็บด้านข้างทั้งสองฝั่งนี่นะคะเราก็จะเก็บเข้าค่ะเย็บเก็บเข้าคืออยากจะบอกว่าเวลาที่เราเก็บเอวกางเกงเข้าเนี่ยคือด้วยความที่แต่ละตัวค่ะเราเก็บเข้ามากน้อยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นกฎตายตัวว่าเราจะต้องเก็บเข้าเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าขอบเอวด้านบนค่ะเราเก็บเข้านะคะคือเก็บเนี่ยอยู่ที่6นิ้วใช่ไหมคะขอบเอวด้านบนที่เป็นขอบเส้นนะคะ6นิ้วฉะนั้นนะคะไอขอบด้านล่างที่เป็นรอยต่อในส่วนของที่เป็นกางเกงอ่ะขอบด้านล่างค่ะที่มันจะต้องไปเย็บประกบกับด้านบนที่เป็นขอบเอวอ่ะถ้าเกิดข้างบนเราเก็บเข้า6นิ้วข้างล่างค่ะมันก็ต้องถั่วเฉลี่ยกันนะคะให้เก็บเข้าทั้งหมดเนี่ย6นิ้วเพื่อให้ขอบด้านบนล่างมันเท่ากันแล้วก็จะได้เย็บประกบได้ถ้าเพื่อนๆงงตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะเพราะบางทีอันอาจจะอธิบายไม่ครบถ้วนหรือว่าตรงไหนที่เพื่อนๆยังงงอยู่เนี่ยสามารถสอบถามได้เลยเดี๋ยวอันจะมาตอบให้นะอันนี้คือในส่วนของกลางหลังนะคะเพื่อนๆเราก็จะเย็บเก็บเข้าเลยอย่างที่บอกนะคะให้ถั่วเฉลี่ยกันเอานะคะว่าจะเก็บเท่าไหร่ให้มันเหลือเท่าที่ขอบเอวด้านบนนะคะต่อจากนั้นนะคะก็นำมาพ้งริมค่ะแบบนี้นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะก็คือเย็บประกบค่ะในส่วนของรอยต่อนะคะที่เป็นส่วนของกางเกงแล้วก็ส่วนของขอบเอวอะค่ะก็ให้เย็บประกบกันเลยอันนี้อันก็จะเริ่มต้นเย็บจากในส่วนของที่เป็นตะเข็บข้างนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาอันนี้คือในส่วนของขอบบนนะคะที่เป็นขอบกระเป๋าอะค่ะก็จะต้องให้ประกบขึ้นมาทั้งหมดนะคะตรงจุดนี้แล้วก็เดินเส้นเย็บเลยคลิปเนี่ยค่ะจะไปแบบช้าๆนะคะถ้าเป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะตามดูกันได้นะคะอันไปแบบช้ามากๆเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยก็จะได้แบบนี้ต่อจากนั้นค่ะคือด้วยความที่อันนะคะอยากจะให้เพราะเดี๋ยวอันน่ะจะลดน้ำหนักอีกนะคะอันก็เลยแบบจะทำเผื่อไว้นะอันนี้ก็คือในส่วนของขอบเอวนะคะอันจะใช้วิธีการเอายางค่ะใส่เข้าไปนะคะด้านในแบบนี้เพื่อให้ขอบเอวค่ะมันเล็กลงอีกนิดนึงโดยที่เราค่ะไม่ต้องเก็บขอบเอวเข้าอีกนะคะคือจะใช้ยางเนี่ย
ในการช่วยทำให้ขอบเอวเนี่ยมันจะยืดหยุ่นตามเอวเราค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบเอวเล็กกว่านี้มันก็จะยืดหยุ่นทำให้ใส่ได้นะคะใส่แล้วก็ไม่หลวมอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะจะซ่อนยางไว้ข้างในค่ะแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็จากนั้นค่ะพับทบลงมาเลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเย็บยางก่อนนะคะอันจะเย็บยึดค่ะโดยรอบก่อนนะทั้งด้านบนด้านล่างของยางนะคะการเย็บยางนะคะปรับฝีเข็มให้มันห่างที่สุดค่ะอยู่ที่ประมาณเลข5นะคะห่างที่สุดขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือเย็บจากด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขอบเอวด้านในอะค่ะแล้วก็จะเย็บให้ประกบกันนะคะ เพื่อนๆต้องดูตะเข็บนะคะตะเข็บที่มันล้มอะให้มันล้มขึ้นด้านบนนะล้มขึ้นด้านบนด้านที่เป็นขอบเอวค่ะล้มไปด้านนั้นแล้วก็เย็บกดมันจะทำให้เป็นการแบบล้มตะเข็บไปในตัวนะคะทำให้ในส่วนที่เป็นตะเข็บอ่ะมันไม่ลุยมาด้านล่างอีกหนึ่งฝั่งค่ะก็คือทำเหมือนกันเลยเหตุผลที่อันไข่เริ่มต้นเย็บจากในส่วนของตรงกลางก่อนเพราะว่าคือตัวนี้เนี่ยตรงในส่วนของตรงกลางอันใส่ยางยืดไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไล่เย็บมาจากด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยยางมันอาจจะไม่มีความแบบบาลานซ์นะคะในการยืดหยุ่นก็จะเริ่มต้นจากตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะคะนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะคะง่ายๆเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้กางเกงที่ใส่พอดีตัวแล้วนะคะสามารถถ้าเกิดเราผอมกว่านี้มันก็จะยืดหยุ่นตามตัวเราค่ะด้านหลังก็จะเป็นยางจ้ำนี่ค่ะก็ขั้นตอนง่ายๆค่ะมีเท่านี้ค่ะ